บอกให้หลบก็ไม่ยอมหลบเป็นไงบ้างนั่นยืนไว้พี่เหนื่อยเลยพี่พาสายสายเป็นไงนั่นช่วยข้าสักครั้งเถอะข้าเดินทางมาเกือบจะถึงจุดมุ่งหมายต้นช่วยนำข้าไปพี่อย่าช้าเลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวข้าจะเจ็บปวดไม่ต้องกลัวว่าข้าจะตายแต่ข้าจะไม่มีวันตายจนกว่าท่านจะนำร่างข้าไปหมอบลงท่าพระบาทพระพุทธองค์ข้าจะตายอย่างมีความสุขใจเย็นไว้ท่านใจเย็นไว้จะไหวหรือนี่ติดลงสวรรค์ใจเย็นไว้ช่วยข้าด้วยเถอะแต่โปรดนะท่านช่วยนำข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์ด้วยเถิดจะไหวหรือนี่อาการท่านเจ็บมากกว่าอย่างนี้ไหวสิไหวข้าจะยอมทุกอย่างเจ็บปวดแค่ไหนข้าก็ยอมดูแล้วน่าสงสารนะอยากจะไปเฝ้าพระพุทธศาสดาด้วยจิตมั่นเชิญเอาให้พวกเราช่วยสงเคราะห์หน่อยไปหาอะไรมาหามท่านผู้นี้ไปทีรอเดี๋ยวนะข้าจะไปหาคานหามเออเร็วๆขอบพระคุณท่านมากช่วยสงเคราะห์ข้าด้วยข้าอุตส่าห์เดินทางมาตั้งไกลก็เพื่อเฝ้าพระพุทธเจ้าแค่นี้แหละพระเถระเดี๋ยวเราจะพาท่านไปทางนี้ทางไหนดีล่ะเพราะทางนี้ก็ขรุขระจะทำให้ท่านยิ่งบาดเจ็บมากขึ้นบิดไปทางนี้อยู่แล้วล่ะเลือกไปทางนี้นะเลือกไปทางนี้นะรับรองไม่ทันการแน่อ๋อนั่นน่ะสาวกของพระพุทธเจ้ากำลังเดินทางผ่านมาทางนี้พอดีเลยเดี๋ยวเราลองถามท่านว่าจะพาชายไปนี่ไปทางไหนดีมันจะเหมาะดูก่อนท่านทั้งหลายชายผู้นี้ประสบเคราะห์กรรมอันใดนะชายผู้นี้ได้โดนงัวบ้าขิดอาการหนักมากแต่เขาก็มีความประสงค์จะให้พวกข้าพาเขาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าในป่ามะม่วงนู่นซึ่งจะได้ปิจุติในบนสวรรค์เวลานี้องค์พระศาสดาไม่ได้ประทับอยู่ที่ป่ามะม่วงหรอกพวกอาตมาเองก็ไม่ทราบว่าเสด็จประทับที่ไหนถึงแม้จะได้เข้าเฝ้าก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ไปจุติบนสวรรค์แล้วข้าจะเฝ้าพระพุทธองค์ได้อย่างไรอะท่านแต่คงจะประทับไม่ไกลจากที่นี่นักเพราะว่ามีรับสั่งให้พวกเราในล่วงหน้ามาก่อนส่วนพระองค์นั้นจะเสด็จมาตามลำพังตั้งแต่เมื่อวานบางทีอาจจะถึงที่นี่เย็นมากจึงได้เสด็จประทับแรมที่ชายกรุงพวกอาตมาพากันมานี่ก็เพื่อจะมาเฝ้าเหมือนกันได้โปรดเถอะท่านช่วยตามหาด้วยนะโอกาสของข้าเหลือต่อยเต็มทีแล้วถึงแม้จะตามหาจนพบว่าเสด็จประทับอยู่ที่ไหนแต่เราก็คงจะหอบหิ้วคนไข้ไปด้วยไม่ได้หรอกเพราะว่าจะกระทบกระเทือนมากทางที่ดีควรจะรีบพาไปหาหมอซะในตอนนี้เพื่อมีกำลังมากขึ้นจะได้ไปเฝ้าพระพุทธองค์รับฟังพุทธโอวาทได้โปรดนำข้าไปนำเข้าไปด้วยนำเข้าไปเฝ้าพระองค์ด้วยข้าจะไม่ไหวอยู่แล้วข้าอยากจะตายอย่างมีความสุขท่านดีไหมท่านใจดีท่านอานนท์ชายผู้นี้นับถือพระพุทธองค์ดังรูปปั้นรูปบูชาลึกว่าได้พบได้สัมผัสแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์จะได้พ้นบาปท่านสารีบุตรชายผู้นี้เริ่มใสในพระศาสดามากแต่ยังไม่เข้าใจในหลักธรรมน่าสงเพชอยู่นะถ้าหาทางช่วยเหลือจังอื่นไม่ได้ก็น่าจะลองพยายามดูก็ลองดูที่ตั้งอนนท์เอ้าตายจริงพี่เกิดอะไรขึ้นอ่ะฮะเอ้าท่านรู้จักชายพี่นี้ด้วยเหรอถูกต้องแล้วชายพวกนี้ไปพักแรมที่บ้านของข้าพเจ้าพร้อมกับให้พิสูจน์รูปหนึ่งซึ่งห่มสีเหลืองเหมือนท่านพิสูจน์เหล่านี้พระพิสูจน์ที่ท่านว่านั้นอายุสูงแล้วก็รูปร่างสูงด้วยใช่ไหมอย่างนั้นท่านผู้เจริญบางทีชายผู้นี้อาจจะได้เฝ้าพระศาสดาอยู่แล้วตลอดคืนก็ได้โดยไม่ได้รู้สึกแม้แต่น้อยนิดว่าเป็นพระพุทธเจ้าผู้โง่เขลาเช่นนี้เราก็ควรจะพาไปเฝ้าได้แล้วอาการดูจะสุดหนักลงด้วยสิพระแม่คงคาแม่คงคาในสวรรค์เราได้ปฏิญญากันไว้
จะไปพบกันบนสวรรค์มาสิทธิมาสิทธิความยินดีที่จะทูลได้ว่าไม่มีความขาดแคลนประการใดภิกษุใหม่ก็มีความเพียรแข็งแรงดีแต่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าจะมาขอเฝ้าพระองค์ข้าแต่พระศาสดาเจ้าพระองค์เสด็จถึงนี่แต่เมื่อวานทรงเหน็ดเหนื่อยเมื่อร้าหรือว่าประสบอุปสรรคใดๆจึงได้ทรงประทับพักแรมที่บ้านช่างปั้นภิกษุทั้งหลายเราตถาคตมาถึงเป็นเวลาเย็นมืดลงแล้วถึงจะรู้สึกเหนื่อยมากก็จริงแต่ก็ไม่มีอุปสรรคใดตลอดทางได้พักแรมคืนในนี้กับชายผู้หนึ่งเรียบร้อยดีอยู่ชายอาคันตุกะผู้นั้นบัดนี้ได้กระทำการกิริยาเสียแล้วโดยถูกโควิดในกรุงราชคฤห์เขามีความประสงค์เดียวคือจะเข้าเฝ้าพระองค์โดยไม่ได้นึกเฉลียวเลยว่าผู้ที่แรมคืนกับตนนั้นเป็นใครก่อนสิ้นใจเขาขอให้พาเขาไปยังแม่คงคาหาไม่ได้ท่านสารีบุตรเขาพูดถึงแม่คงคาในสวรรค์แล้วดูเหมือนว่าเขาจะรู้สึกระลึกถึงปฏิญญาอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ออกชื่อผู้หญิงวาสิทธีก่อนสิ้นใจเมื่อจิตดับไปมีชื่อผู้หญิงติดอยู่ที่ปากไปด้วยใจคงเศร้าหมองนี่จะต้องไปเกิดในภพใดหนอดูก่อนพิสุทธิ์ทั้งหลายกามนิทเป็นผู้ที่โง่หลงผิดคล้ายเด็กดื้อชายอาคันตุกะผู้นี้สืบสอบหาเราเพื่อจะขอเป็นสาวกศึกษาธรรมเราตถาคตเล็งเห็นอุปนิสัยแล้วจึงแสดงหลักธรรมพอเป็นปัจจัยในที่สุดก็สบเหตุคือเขาแสดงความไม่พอใจดิ้นรนไฟมุ่งอยู่ในกามสุขทิพยารมบนสวรรค์และเพราะจิตยึดหน่วงเอาตถาคตเป็นอารมณ์คู่กันไปด้วยณบัดนี้ได้ไปเกิดอยู่ในสุขาวดีแดนสวรรค์ตะวันตกแล้วและจะเสวยกามาประจรสุขอยู่ในนั้นนับเวลาได้หลายโกรธปีMm-hmm.
สิทธิถ้าเธอไม่ไหวจริงๆอ่ะเราก็หยุดพักลงแถวนี้ก่อนเถอะนะเที่ยวพอเดินไหวเธอไม่ต้องห่วงฉันหรอกพี่แต่อาการป่วยของเธอยังไม่ดีขึ้นเลยนะเอาเถอะไว้อีกไม่นานก็ถึงเมืองเวสาลีแล้วให้ถึงที่นั่นแล้วเราก็ค่อยหยุดพักกันผู้สิทธิ ผู้สิทธิไปเลยเจ้าค่ะท่านอาพาธอยู่นานแล้วและพอมาเหน็ดเหนื่อยเช่นนี้อาการก็เลยทรุดลงไปอีกถ้าอย่างนั้นนิมนต์พักแรมที่บ้านฉันก่อน อยู่ไม่ไกลจากที่นี่นักหรอกเจ้าค่ะถ้าเป็นความกรุณาของท่านเช่นนั้นเราก็ยินดีไม่เป็นไรหรอกเจ้าค่ะเพราะฉันเองก็เป็นพุทธบริษัทเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่แล้วช่วยหน่อยด้วยค่ะอาการอาภาษของท่านก็ดีขึ้นมากแล้วนะท่านพักอยู่ที่บ้านนี้สักสองสามวันเถอะให้ร่างกายแข็งแรงดีแล้วค่อยเดินทางต่อว่าแต่ท่านทั้งสองจะเดินทางไปข้างไหนกันเลยเราสองคนกำลังเดินทางโดยเสด็จตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าเพื่อไปเข้าเฝ้าพระองค์แม่ท่านมาช้าไปเพียงนิดเดียวพระบรมศาสดาของเราได้ประทับอยู่ที่กุสินาราได้อยู่นานแต่ตอนนี้ได้เสด็จขึ้นไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปยังเมืองโพกนครแล้วฉันเองก็ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าแทบพระบาทของพระองค์แต่ไม่นึกว่าจะมีเรื่องน่าเศร้าเกิดขึ้นเรื่องอะไรเลยท่านท่านทั้งสองคงจะยังไม่ทราบว่าพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะได้นิพพานซะแล้วแต่เช่นนั้นหรอกท่านครั้งที่พระบรมศาสดาของเราประทับอยู่ที่เวสาลีเมื่อพระองค์รู้สึกว่าจะปรินิพพานแล้วจึงได้แจ้งเรื่องนี้แก่สาวทำให้สาวกทั้งหลายพากันเศร้าสร้อยปริวิตตกไปตามกันฉันเองได้ยินได้ฟังแล้วก็รู้สึกสลดหดหู่ใจเหลือเกินถ้าเช่นนั้นเราทั้งสองจะอาศัยอยู่บ้านท่านนานไม่ได้ซะละเราทั้งสองต้องรีบเดินทางเพื่อไปเข้าเฝ้าให้ทันเวลาก่อนที่จะเสด็จนิพพานเพราะมีแต่พระองค์เท่านั้นอาจทำลายความพลุ้งพล่านเดือดร้อนในดวงจิตของฉันได้เพราะมีแต่พระองค์เท่านั้นที่สามารถประทานความสุขสงบในใจให้ฉันได้
ท่านจะรีบเดินทางก็สมควรแล้วแต่รอให้แข็งแรงอีกสักหน่อยค่อยเดินทางดีที่สุดค่ะถ้าเกิดอาพาธขึ้นกลางทางมันจะยิ่งทำให้ช้านะคะเราสองคนจะพักอยู่ที่บ้านท่านอีก2 วันรอจนกว่าเราจะแข็งแรงก่อนดีแล้วเจ้าค่ะพักกันแถวนี้เถอะนะหน้าแปลกประหลาดมากเลยจริงฉันเองไม่เคยนึกเลยว่าตัวเองจะต้องมาเดินทางไกลทุรกันดารเพียงเพื่อจะแสวงหาความสงบสุขในชีวิตจริงพระพุทธองค์จึงได้ดำรัสไว้ว่าชีวิตคือความไม่แน่นอนไงล่ะในขณะที่ฉันกำลังเพียรพยายามหาความสงบสุขของจิตใจกำลังจะทำอะไรอยู่นะใครนะกามนิตเนี่ยเหรอเขาก็คงกำลังยุ่งอยู่กับภรรยาปากร้ายทั้งสองของเขาอยู่เป็นแน่เลยฉันเคยให้ปฏิญญาไว้กับเขาหากเรามีอันเป็นไปที่จะไม่ได้พบกันอีกเราจะไปพบกันณแดนสุขาวดีไม่รู้ว่าเขาจะยังจำได้อยู่หรือเปล่านะเขาคงไม่ลืมหรอกแต่เขาจะพบกับเธอหรือไม่เท่านั้นเองอยู่ตรงไหนอ่ะข้างนอกนั่นแหละเออน่าสงสารนะเดี๋ยวเราเชิญนิมนต์เข้ามาพักผ่อนก่อนนะฮะนิมนต์ในบ้านนี้ก่อนเถอะท่านพี่แพรพักบ้านนี้ก่อนดีไหมเขานิมนต์เราแล้วเป็นความเมตตาแก่เรามากพี่หนูนั่งพักตรงนี้สักครู่ก่อนเถอะเจ้าค่ะเดี๋ยวฉันจะนำน้ำอาหารของที่มีอยู่มาถวายเจ้าค่ะภิกษุณีทั้งสองเดินทางโดยเสด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมถูกแล้วทำไมท่านจึงรู้ล่ะท่านทั้งสองเดินทางมาที่เมืองปาวาเนี่ยช้าไป3 ชั่วโมงเท่านั้นแหละไม่อย่างนั้นก็คงได้เฝ้าพระองค์เพราะพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยสาวกได้มาประทับที่บ้านและเสวยพระกยาหารที่บ้านข้าพเจ้าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ยังคงเสด็จอยู่ในเมืองปาวานี่กระมังหาไม่ได้พระองค์ทรงเสวยและประชวรมีอาการเจ็บปวดเป็นที่สุดถึงกับเกือบวิสัญญีทำให้ข้าพเจ้าและคนทั้งหมดนี่ตกใจอลหม่านกันไปหมดเลยทีเดียวเสร็จแล้วพระองค์ก็ฟื้นและเดินทางต่อไปยังกุสินาราต่อคาดว่าตอนนี้คงจะเสด็จถึงแล้ว
ไม่น่าเลยถ้าฉันไม่หยุดพักซะก่อนป่านนี้เราอาจจะได้เฝ้าพระพุทธองค์แล้วท่านอย่าร้อนใจไปเลยข้าพเจ้าคิดว่าพระองค์เสด็จถึงกุสินาราจะต้องพักที่นั่นอีกนานวันเลยเพราะเพิ่งหายจากประชวรที่ในเมืองนี้เขาพากันไปฝากพระศาสดาที่ป่าลังกันหมดท่านจะไปก็ไม่ไหวขาแล้วก็เจ็บเหนียวแรงก็ไม่มีอยากจะไปแต่ก็ไปไม่ไหวจริงๆแล้วแม่เฒ่าร้องไห้กันเรื่องอะไรดอกนี่ท่านภิกษุณีทั้งสองคงยังไม่รู้สินะว่าวันนี้องค์พระศาสดาจะเสด็จเข้าสู่ปรินิพพานในวันนี้แล้วค่ะเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่เท่าจริงเจ้าค่ะเพราะเมื่อตอนเย็นท่านอานนท์ได้ไปบอกเหตุบันดาลชาวบ้านที่ตลาดว่าองค์พระพุทธเจ้าจะเสด็จเข้าสู่ปรินิพพานในเวลาก่อนเที่ยงคืนคืนวันนี้พวกผู้คนตอนได้รู้ข่าวก็พากันเศร้าโศกเสียใจอุ้มลูกจูงหลานไปเฝ้าพระองค์หากจะไปไปไม่ไหวตนใจจริงๆเสียใจเหลือเกินที่ไม่ได้เข้าเฝ้าเป็นครั้งสุดท้ายแต่ถ้าท่านทั้งสองจะไปเข้าเฝ้าแล้วก็รีบไปประเดี๋ยวจะไม่ทันนะรีบไปกันเถอะเมที่นี้ขอบใจไม่เท่ามากเจ้าค่ะหรือว่าพระพุทธองค์จะเสด็จปรินิพพานไปซะแล้วท่านจึงได้ร้องไห้เช่นนี้รอมาช้าไปเจอละวัสถีท่านอานนท์พระศาสดารับสั่งให้หาเธอทั้งสองเดินทางมาจนถึงกุสินารานี่เชียวเหรอถูกแล้วท่านองค์คุณหาเราทั้งสองได้เดินทางในครั้งนี้เพื่อจะเฝ้าพระพุทธองค์เป็นครั้งสุดท้ายแต่เธอร้องไห้อย่างเด็กๆท่านไม่ต้องวิตกหรอกเราทั้งสองจะไม่รบกวนด้วยการร่ำไห้อย่างสตรีธรรมดา
ที่เราสู้อุตส่าห์เดินทางมาโดยไม่ได้หยุดพักนี้ก็เพียงเพื่อจะมาเฝ้าพระพุทธองค์เป็นครั้งสุดท้ายขอได้โปรดอย่าขัดความตั้งใจของเราเลยได้โปรดเถอะถ้าอย่างนั้นก็จงตามมาเถอะสำแดงอานนท์เรารู้ได้ดีว่าท่านร้องไห้โศกเศร้าถึงเราซึ่งกำลังจะเข้าปรินิพพานสำแดงอานนท์จงอย่าปริเวทนาการจงอย่าโศกเศร้าเราได้บอกแก่ท่านแล้วมิใช่หรือว่าบรรดาสิ่งที่ยึดถือรักใคร่ย่อมมีอันต้องจากไปธรรมดาย่อมเป็นธรรมดาของมันกระนั้นสิ่งทั้งปวงเกิดขึ้นเองโดยสภาพธรรมเราไม่ได้จัดการให้มันเกิดแต่เราชอบออกรับว่าเป็นของเราสิ่งเหล่านั้นย่อมมีอาการผันแปรไปตามธรรมดาวิสัยและในที่สุดมันก็ต้องล่วงลับไปด้วยอำนาจธรรมดาเราจะฝืนให้คงอยู่นั้นไม่สำเร็จเลยธรรมดาทั้งหลายจึงเป็นอนัตตาคือเลือกไม่ได้ไม่สำเร็จด้วยเราสักอย่างเดียวมันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปสำแดงอานนท์จงใช้ความพยายามอันสม่ำเสมอนั้นมาในทางบำเพ็ญเพียรในไม่ช้าท่านจะหลุดพ้นจากกิเลสจากทิฏฐิจากอวิชชาความไม่รู้แจ้งหลงผิดไปตามมายาแล้วพระสรีระร่างจะโปรดก้าวจัดการไงไม่ควรวิตกในเรื่องสรีระร่างของเราเพราะสาวกที่ทรงสติปัญญาพร้อมทั้งพราหมณ์และคหบดีที่นับถือคงจะจัดทำกันไปเองตามเห็นสมควรแก่การตัวท่านมีสิ่งสำคัญที่จะพึงใส่ใจอยู่ก็คือจงนึกถึงอมฤตธรรมอย่าได้นึกถึงสิ่งอะไรเลยจงเร่งพยายามขนขวายต่อไปให้บรรลุอย่าได้ย่อท้อถอยหลังสิ่งภายนอกเป็นที่พึ่ง
จงถือพระธรรมเป็นที่พึ่งให้มันพระธรรมนั้นจะเป็นความสว่างแก่ตนเองจะเป็นที่พึ่งแก่ตนเองภิกษุทั้งหลายบางทีจะมีบางท่านเกิดความสงสัยในส่วนศาสดาหรือในส่วนพระธรรมท่านจงถามสิให้สิ้นระแวงเถิดเพื่อต่อไปภายหน้าท่านจะได้ไม่โทษตนเองว่าเมื่อพระศาสดายังทรงชีวิตอยู่ท่านมิได้ไต่ถามอะไรไว้ข้าแต่พระองค์พระสัจธรรมนี้ข้าพระองค์เชื่อว่าในที่ประชุมสงฆ์นี้ไม่มีผู้ใดแม้แต่พระองค์เดียวรูปเดียวที่ไม่มีสนิทใจในพระศาสดาและคำสั่งสอนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตขอเตือนท่านสังขารทั้งหลายมีแต่เสื่อมไปเป็นธรรมดาขอท่านทั้งหลายจงบำเพ็ญกุศลให้เต็มที่ด้วยความไม่ประมาทล้มไปแล้วพวกเราช่วยกันดูหน่อยเร็วพอสุทีแข็งใจอีกหน่อยด้วยนะฉันไม่ไหวแล้วทีนี้ทั้งหมดพอสุทีถึงเวลาของฉันแล้วเธอไม่เป็นอะไรนะดีเราจะไปพบกันที่นั่นก็ไม่ได้ก็ถูกว่าจะทีเกิดอะไรขึ้นเหรอท่านลึกลงไปข้างล่างในมนุษย์โลกอันมืดครึ้มมีมนุษย์ผู้หนึ่งตั้งจิตปรารถนามุ่งมาเกิดในแดนสุขาวดีนี้แลจงเฝ้าดูI don't know.